ตแสดงความรับผิดชอบค่ะประกาศลาออกแล้วหลังเกิดกระแสดราม่าวันที่25มิถุนายน2564กรณีที่ผู้กำกับชื่อดังอย่างพจน์อานนท์ถูกชาวเน็ตถล่มหนักค่ะจากการที่เล่าเหตุการณ์การยิงที่โรงพยาบาลสนามแต่ใช้คำพูดที่ไม่เหมาะสมประมาณว่าที่จริงผู้เสียชีวิตไม่ต้องไปบังคับมือยิงให้เขาจ่ายก็ได้เบียร์ขวดเท่าไหร่เองรวมไปถึงเรื่องที่เจ้าตัวมีการหัวเราะขึ้นมาระหว่างที่อ่านข่าวค่ะล่าสุดนี้พจน์อานนท์ออกมาแสดงความรับผิดชอบและขอโทษแฟนรายการด้วยการขอลาออกจากรายการแซ่บ108ทางช่อง8สิ้นเดือนมิถุนายนนี้แล้วหลังจากทัวร์ลงและหลุดคำพูดกรณีคนร้ายยิงพนักงานเซเว่นตรงปากซอยลาดพร้าว25ว่าทำไมไม่ออกเงินให้เขาไปจะได้ไม่โดนยิงยืนยันไม่ได้ดูถูกคนจนแต่ไม่อยากให้เกิดความขัดแย้งที่นำไปสู่ความรุนแรงโดยนี้ก็เป็นคำพูดของพจน์อานนท์ที่กล่าวเอาไว้ค่ะนี่ก็เป็นอีกหนึ่งข่าวที่เราได้นำมาฝากกันหากครั้งหน้ามีความคืบหน้าใดๆท่านทีมงานจะเร่งนำมาอัปเดตทุกท่านได้รับฟังก่อนใครอย่างแน่นอนค่ะ